สวัสดีครับท่านนายกสมาคมท่านกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยท่านแขกผู้มีเกียรติพี่ๆเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลประทิปในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยที่ได้กรุณามอบรางวัลนราธิปปงประพันธ์ประจำปี2563ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จริงนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะมาต้องมาเป็นนักเขียนอะไรครับเขาเป็นแต่เพียงว่าชอบอ่านชอบค้นคว้าชอบศึกษาและก็เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหลายไว้แต่พอมาทำงานแล้วเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องการขาย การตลาดการบริหารก็ต้องศึกษาค้นคว้าแล้วต้องเอาไปสอนลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเหตุให้ได้แปลหนังสือประเภท How to หลายเล่มอย่างนักขายมือเซียนโจตีลายอดนักขายบรรลือโลกเป็นเฟรนด์แมนนักขายเทวดาแมริเกยอดหญิงนักขายบาดยาราชารองเท้าของโลกแรงเบสเยอร์ยอดนักขายประกันชีวิตแล้วก็คิดแล้วต้องรวยของนโปเลียนฮิลจากนั้นก็ไปทำธุรกิจก็ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงของดนตรีก็ได้ทำแนวหนังสือเกี่ยวกับบทเพลงและครูเพลงก็คือตำนานครูเพลงเพลงไทยสากลลูกกรุงก็มีครูเพลงทั้งหมด42ท่านเริ่มจากพระเจนดุริยางคุณวิจิตรมาตราพรานบูรนะครับเรื่อยมาจนถึงจรัญมโนเพชรทั้งหมด42ท่านจากนั้นก็มาเกี่ยวข้องกับวงดนตรีสุนทรภรณ์ก็ทำมาอีก8เล่มก็คือพระเจ้าทั้ง5ตำนานความเป็นมาของสุนทรภรณ์เอื้อสุนทรสนานเรียกวีสี่แผ่นดินร้อยเพลงดีร้อยปีเอื้อสุนทรสนานแล้วก็มาแก้วอัจฉริยกุลสุรัตน์พุกเวชชะอุ่มปัญจพันธ์ศรีสวัสดิ์วิจิตรวรการแล้วก็สุนทริยะมาร์เก็ตติ้งกรณีศึกษาเจอรี่เซ็นเตอร์กับสุนทราภรณ์ก็เป็นแนวที่ทำมาตลอดก็เชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาก็มีมากมายพอสมควรยังสงสัยตัวเองอยู่ว่ามาได้ยังไงณจุดนี้ขอบพระคุณมากครับ